พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพทานวิถีจังหวัดเชียงใหม่เมืองสีพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือ23 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะหลวงตาหลวงตาเข้ามาแล้วหลวงตาอันนี้ไม่ใช่หลวงตามนูเจ้าข้าในมีรูปเข้ามาโยมชื่อสำชื่อส้มอ๋อโยมส้มโยมส้มนะคะนะครับเข้ามาสาธุสาธุสำหรับหลวงตายังนึกอยู่มันไม่ใช่หลวงตามนูสาธุสาธุก็เข้ามาหลายท่านแล้วนะวันนี้ตามปกติจะออกตรง8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาที่วัดฝายหิน
แต่ว่าวันนี้เป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้าเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะไม่ได้จัดตรงตามเวลาก็เลยต้องบันทึกไว้ล่วงหน้าและอีกอย่างหนึ่งถ้าจัดตรงเวลาเนี่ยมันเป็นตอนดึกของที่นี่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์นี้ตีหนึ่งถึงตีสองบางทีก็นั่งง่วงเหงานั่งง่วงเหงาหาวนอนไปด้วยพูดไม่ค่อยออกถ้าง่วงนี่พูดไม่ค่อยออกตอนนี้เริ่มปรับเวลาของที่นี่ค่อนข้างจะลงตัวตอนดึกนอนไม่ค่อยไหวละก็คงต่อไปมันจะต้องได้นอนตามเวลาประมาณ3 ทุ่มประมาณ3 ทุ่ม4 ทุ่มหรือไม่เกิน4 ทุ่มอย่างนี้เพราะว่าเวลาห่างจากที่เมืองไทย7 ชั่วโมงไปจนถึงเดือนมีนาคมเดือนหน้าวันที่24มีนาก็จะเปลี่ยนถอยลงมาเป็น6 ชั่วโมงเพราะว่ากลางวันน้อยเดี๋ยวกลางคืนสั้นกลางวันยาวปีที่แล้วไปฉลองประเพณีทำบุญเฉลิมฉลองกลางคืนสั้นหมดสิ้นกลางคืนสั้นกลางวันยาวจะเริ่มกลางวันยาวเนี่ยกลางคืนสั้นที่ในยูเคที่สโตนเฮนไปที่สโตนเฮนที่ยูเคปีนี้ก็ไม่แน่นะปีนี้เราไม่ทันไปแล้วก็จะต้องกลับมาที่นี่ก่อนวันที่25ทุกวันที่24ของเดือนมีนาคมก็เปลี่ยนจากกลางคืนสั้นกลางวันยาวนะเป็นกลางวันยาวกลางคืนสั้นแล้วนี่ของเดือนมีนานี่ก็เดี๋ยวที่เดือนตุลาคมก็วันที่24เหมือนกันตุลาคมปีหนึ่งก็จะเปลี่ยน2 ครั้งปีหนึ่งก็จะเปลี่ยน2 ครั้งกลับไปกลับมาลงตาเพราะว่าตามฤดูกาลนะเปลี่ยนตามฤดูกาลจาก7 ชั่วโมงนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น6 ชั่วโมงเอาแล้ววันนี้ก็ขึ้นสูตรใหม่นะเป็นโพธิราชกุมารสูตรว่าด้วยโพธิราชกุมารซึ่งก็อยู่ในราชวักวักที่ว่าด้วยพระราชามัชฌิมปันนาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13นี่มาถึงหน้าที่392ข้อที่324 324นะจาก392 324 เป็นเรื่องของราชกุมารซึ่งเป็นรัชทายาทจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินภาพพระนครนามปากกา FC ว่าภาพพระนครเข้ามาแล้วเป็นรูปน่าจะเป็นพระพุทธรูปนะ
เออเป็นพระเป็นพระสาธุสาธุเออนะเป็นพระอืม ยมส้มยังอยู่เนาะเออยมส้มสาธุเนี่ยเออเรื่องนี้ก็ในธรรมบทพุทธกนิกายธรรมบทภาคหกก็นำลงก็นำไปลงไว้ด้วยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องแรกในภาคหกก็นำตอนนี้พระไตรปิฎกตอนนี้ธรรมบทนะธรรมบทในการธรรมทัศน์ก็อยู่ในภาคหกเพิ่งนำเสนอเสร็จไปโพธิราชกุมารเมื่อสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วเริ่มมาเรื่องของโพธิราชกุมารนี้แต่ในพระไตรปิฎกนี่จะละเอียดกว่ามีหลายข้อมีหลายตอนในธรรมบทนั้นก็นำไปจากนี้แต่ว่านำไปตอนเดียวสองตอนคือตอนที่เสวยกรรมแล้วก็อดีตชาติบุพกรรมตอนบุพกรรมแล้วก็ตอนเสวยกรรมช่วงแรกแล้วก็บุพกรรมในนี้มีบุพกรรมแล้วก็มีตอนอื่นอีกมีตอนอื่นเพิ่มเข้ามาอีกเป็นเรื่องของการรักษาตัวรู้ว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนให้ดีอะไรพวกนี้นะอัตตานังอะไรนะสัญญาสุลักขิตังเนี่ยรักไขยานังสุลักขิตังเนี่ยพึงรักษาตัวในยามทั้งสามยามทั้งสามถ้าเป็นยามจริงเนี่ยนี่เป็นปุคคลาธิฐานถ้าเป็นยามจริงก็คือยามแรก6โมงเย็นถึง4ทุ่มยาม2 4ทุ่มถึงตี2ยาม3ตี2ถึง6โมงเช้าแต่ยามในที่นี้จะหมายถึงวัยเทียบนะเปรียบเทียบกันกับวัยคือวัยแรกวัยกลางแล้วก็วัยสูงวัยปลายนะวัยเริ่มแรกนี่ก็อายุตั้งแต่20ถึง20ตั้งแต่1ถึง25ช่วงนี้เป็นวัยศึกษาเล่าเรียนแล้วก็25ถึง50วัยนี้เป็นวัยทำงานออกบ้านออกเรือนมีสามีภรรยากันแล้วก็50ถึง75วัยที่3นี่เป็นวัยสุดท้ายเป็นวัยออกบวชเป็นวัยออกศึกษาเราเรียนเกี่ยวกับศาสนาศึกษาทางใจออกไปเขาเรียกว่าของศาสนาฮินดูเนี่ยเขาเรียกวนปรัตนะการออกป่าคือการออกศึกษาเราเรียนหาความรู้ด้านศาสนาด้านจิตใจด้านจิตใจบางทีก็ลวดบวชเลยก็มียังไม่บวชก็ยังออกศึกษาก่อนอายุ75ขึ้นไปนะอันนั้นจะเป็นวัยชราอันนั้นจะเป็นวัยออกบวชเราเรียกสัญญาสีทีนี้สามวัยในที่นี้เอาสามวัยคือวัยต้นวัยกลางแล้วก็วัยปลายมันยังไม่เอาถึงไม่เอาถึงก็ออกบวชไม่เอาถึงสัญญาสีคือมีความประมาท
มีความประมาทในวัยทั้งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ราชกุมารโพธิราชกุมารทรงอภิเษกสมรสแล้วแต่ว่าไม่มีลูกไม่มีราชบุตรราชธิดามีความประสงค์อยากจะได้ราชบุตรราชธิดาเนี่ยก็จึงนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉลองปราสาททำบุญฉลองปราสาทแล้วก็ปูผ้าขาวตั้งแต่ธรณีประตูเนี่ยเข้าไปจนถึงข้างในอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกเพราะว่าแต่งงานมานานแล้วอภิเษกสมรสกับพระมเหสีมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บุตรนะไม่ได้ลูกก็อธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกเนี่ยก็ขอพระพุทธองค์ทรงเหยียบผ้าแต่ถ้าไม่ได้จะไม่ได้ก็พระพุทธองค์จะไม่เหยียบเนี่ยนะก็ปรากฏว่าพระพุทธองค์ไม่เหยียบแล้วก็เล่าบุพกรรมเรื่องทำไมจึงไม่เหยียบทำไมจึงจะไม่ได้ลูกนะให้กับโพธิราชกุมารฟังแล้วคราวนี้เรามาดูรายละเอียดใจความและสำนวนของพระไตรปิฎกจริงที่อยู่ในธรรมบทนั้นเป็นการผสมจากสำนวนของหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์กับสำนวนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนะก็คล้ายคลึงกันแต่ว่าในนี้จะชัดเจนกว่าในพระไตรปิฎกนี้จะเป็นสำนวนดั้งเดิมชัดเจนกว่าในธรรมบทแล้วก็เนื้อหาสาระนี้ก็จะยาวกว่าที่ในธรรมบทนั้นนำไปเล่าโดยย่อไม่ได้เล่าโดยรายละเอียด ท่านพระอานนท์พุทธอุปถัมภ์ก็ได้เล่าในที่ประชุมสงฆ์การทำสังฆนาครั้งแรกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้นี่คำนี้เป็นเอวเมสุตังอย่างในธรรมบทจะไม่มีอันนี้ในธรรมบทจะว่าไปเลยในธรรมบทนั้นมันไม่ใช่พระอานนท์เล่าแต่เป็นหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์เนี่ยนำเอาเรื่องที่พระอานนท์เล่าเนี่ยไปเล่าต่ออีกที ไปเล่าต่ออีกทีก็ว่าไปเลยอันนั้นไม่มีว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้นะเอวเมสุตังเนี่ยนะเอวเมสุตังนี่ไม่ว่าอย่างนั้นนะเป็นบางเรื่องนานๆทีจะมีเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าเนี่ยหมายถึงพระอานนท์อนันทเถระได้สดับมาอย่างนี้เล่าให้ที่ประชุมการทำสังฆนาครั้งแรกฟังที่เมืองราชคฤห์บนภูเขาเวภาระบนภูเขาเวภาระบรรพตเวภาระบรรพตที่ถ้ำสัตบันหรือสัตบันนคูหาถ้ำสัตบันถ้ำต้นตีนเป็ดบ้านเราก็ต้นตีนเป็ดใบมันมี7แฉกนะ1 2 3 7แฉกเหมือนกับเท้าของเป็ดแต่เขาเรียกต้นตีนเป็ดอยู่บนอยู่ที่หน้าถ้ำแต่ก็มีหลายต้นเลยนะต้นมีหลายต้นก็เลยตั้งชื่อว่าถ้ำสัตบันสัตตะแปลว่า7บรรณะแปลว่าใบสัตตบันนะคูหาสัตตปันนะคูหานี่ศัพท์ภาษาบาลีว่าสัตตปันนะคูหาคูหาแปลว่าถ้ำถ้ำที่มีต้นตีนเป็ดถ้ำที่มีต้นมีใบต้นที่มีใบ7แฉกนะ7แฉกเหมือนตีนเป็ดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพสกะ
ราวันเภสัชกราวันสถานที่ให้อภัยหมู่เนื้อเขตกรุงสุงสุมาชิระสุงสุมาชิระแคว้นพักขะสมัยนั้นแลปราสาทชื่อโกกะนุของพระราชกุมารพระนามว่าโพธิพระนามโพธิสร้างเสร็จแล้วใหม่ๆสมณพราหมณ์หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยต่อมาโพธิราชกุมารรับสั่งเรียกมานพชื่อสัญชิกาบุตรสัญชิกาบุตรมาตรัสว่ามานพชื่อสัญชิกาบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาบุตรเพื่อนรักท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงเกล้าแล้วทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงเกล้าทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาน้อยความกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันรุ่งขึ้นด้วยเถิดนี่อันนี้เอาตอนที่สร้างปราสาทเสร็จปราสาทชื่อโกกนุทนั้นเป็นปราสาทที่สวยงามมากวางตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยแล้วเวลาเรามองไปนี่จะเหมือนกับลอยอยู่บนอากาศสุดยอดช่างที่ทำสุดยอดเลยก่อนหน้าที่จะฉลองเนี่ยก่อนหน้าที่จะเสร็จเนี่ยก่อนหน้าที่จะเสร็จนี้โพธิราชกุมารเนี่ยได้ถามตรัสถามช่างที่ทำเนี่ยช่างที่ทำเนี่ยว่าปราสาทเนี่ยเคยทำที่ไหนมาก่อนไหมได้รับคำตอบจากช่างว่าไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเป็นครั้งแรกที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็มันทำแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยพระองค์ก็ทรงปริวิตกว่าถ้าหากว่าเป็นครั้งแรกแสดงว่าเป็นแห่งแรกไม่มีที่อื่นนะถ้าหากช่างคนนี้ไปทำที่อื่นอีกของอันเนี้ยมันก็จะไม่อัศจรรย์ละเพราะมันจะมีหลายอันไม่เป็นเอกไม่เป็นหนึ่งและบางทีหลังอื่นอาจจะใหญ่กว่านี้หรือสวยกว่านี้อาจจะลอยขึ้นไปนู่นเลยบนท้องฟ้านู่นอันนี้มองดูแล้วมันเหมือนกับลอยอยู่บนพื้นดินไม่ติดกับพื้นนะมองดูแล้วมันไม่ติดกับพื้นนี่นะอันอื่นอาจจะลอยไปลอยมาดูแล้วโอ้ไปทำอีกอันหนึ่งลอยไปลอยมาลอยขยับขยื่นเคลื่อนที่ได้อะไรทำนองนี้นะเกรงปริวิตกอย่างนั้นทรงมีปริวิตกว่าโอ้ถ้ามีอันอื่นที่สวยกว่านี้ใหญ่กว่านี้อันนี้ก็จะไม่อัศจรรย์คนก็จะไม่มาดูก็จะไม่เป็นเอกในโลกอย่างนั้นอยากกระนั้นเลย
เราจะต้องกำจัดช่างคนนี้ฆ่าให้ตายไปเลยโอ้โหเหี้ยมโหดมากหรือไม่ก็ทำให้พิการให้ตัดแขนตัดขาทำให้เป็นคนพิการหรือไม่ก็ควักตาสองข้างของหูอย่างนั้นเลยนะตาสองข้างออกตัดให้หูแหว่งอะไรตรงเนี้ยไม่ทำยังไงไม่ให้ไปทำหลังอื่นไม่ทำปราสาทแบบเดียวกันเนี้ยที่อื่นอีกเนี่ยมีอย่างนั้นด้วยนะก็เลยจะทำแบบเนี้ยจะกำจัดแล้วจะเลี้ยงดูไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปที่ไหนเลี้ยงดูอยู่ที่นี่หรือบางทีเขาจะเจรจามันไม่ได้เจรจามันไม่ได้มันจะเป็นต้องทำอย่างนี้ทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเมียอะไรจะเลี้ยงดูหมดผู้มีกิเลสมาแล้วกราบนมัสการขอรับเหมือนกันนะพร้อมด้วยแจ็คกี้วินัยพร้อมด้วยแจ็คกี้วินัยโอสาธุสาธุมาแล้วแจ็คกี้วินัยมาแล้วจะพร้อมด้วยแจ็คกี้วินัยผู้มีกิเลสกราบนมัสการขอรับว่าไงนะวันนี้มาช้าไปหน่อยวันนี้มาช้าไปหน่อยไม่ช้ารายการวันนี้ก็จัดก่อนเวลาเวลาของตามใจผู้ชมรายการตามใจผู้ชมจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปแต่อันนี้เป็นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็จะได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้สองวันซึ่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ออกตรงตามเวลาที่สถานีวิทยุคือ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ไม่มีมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ออกสดตรงเวลาอันนี้ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าก็เลยทำก่อนที่จะถึงรายการตามใจผู้ชมและการทำใจผู้ชมก็จะเริ่ม8นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาวันนี้มีพิเศษวันนี้มีพิเศษนะแจ็คกี้วินัยยังไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเป็นฆราวาสคอมเมนต์มาหน่อยก็ดีเนอะยังไม่รู้เป็นพระหรือฆราวาสภาคพระนครก็เหมือนกันแต่ดูจะเป็นพระพุทธรูปถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยยังไม่ได้ไปติดตามดูเฟซจะต้องไปเปิดโปรไฟล์ดูก่อนที่ FC ที่เข้ามาใหม่ FC เก่าวันนี้ยังไม่ยังไม่มายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาช่วงนี้กำลังบินธบัตอยู่บนดอยสุเทพนะวัดพระธาตุดอยสุเทพกำลังบินธบัตบินธบัตเสร็จฉันพัตตาหารอะไรแล้วจึงจะมาFC ตัวจริงจะเข้ามาในรายการคงจะเป็นในช่วงของรายการตามใจผู้ชมนะเมื่อกี้นะเล่าถึงโพธิราชกุมารคิดจะกำจัดช่างก็ได้ตรัสถามช่างว่างานบนปราสาทเรียบร้อยหมดหรือยังยังไม่ได้ไปทำไปคุยกับสหายที่เป็นเพื่อนคนนี้ก่อนนะเป็นเพื่อนคนเนี้ยสันชิกาบุตรเนี่ยบุตรของสันชีวกบุตรของสันชีวกสันชีวกะนะสันชีวกาบุตรผู้มีกิเลสสาธุสาธุผู้มีกิเลสบอกว่านครศรีธรรมราช
มีอยู่ในพระไตรปิฎกได้ยังไงผมงงมากเหมือนนครศรีธรรมราชอยู่ในพระไตรปิฎกลุงเป็งฝากบอกว่าท่านจะไปศรีลังกากับอันนี้โยมจิรประภาลายเข้ามาถามว่าท่านจะไปศรีลังกากับพระมหารัมภัยวันที่12กุมภานี้อ๋อตุลุงเป็งตุลุงเป็งที่มาด้วยกันนี่วัดใหม่ห้วยทรายจะไปวันที่12กุมภาไปประเทศศรีลังกาอ๋อมีรายงานมามานะก็งงเหมือนกันนะนี่อันนี้อาตมาก็งงเหมือนกันนะผู้มีกิเลสเราเป็นผู้มีกิเลสด้วยกันงงว่านครศรีธรรมราชมีอยู่ในพระไตรปิฎกได้ยังไงว่างั้นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกยังไม่ทราบเล่มไหนนะยังไม่ทราบเล่มไหนเพิ่งกำลังรู้เดี๋ยวนี้โอ้เนี่ย Amazing มากเลยนะนครศรีธรรมราชเนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกคงจะเป็นนครของพระราชาที่ทรงธรรมอะไรทำนองเนี้ยนะยังนึกยังไม่ออกผู้มีกิเลสบอกมาหน่อยก็ได้ว่าอยู่ในภาคอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนพระสูตรอะไรนิกายอะไรทีฆานิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายหรือขุททกนิกายเป็นความรู้ใหม่มีอยู่ในพระสุทันตะสุทันตะพระสุทนเนี่ยพระสุทันตะเรื่องพระสุทนอยู่ในเล่มค่อยๆนึกไปว่าพระสุทนได้มีแน่นอนนะเรื่องพระสุทนที่นางเมฆขลานางที่เหาะลงมาจากอากาศที่ทศพลหิมพานต์แหละชื่อพระทศชื่อพระสุทนเลยนะอยู่เมืองฟ้าเหาะลงมาเมืองมนุษย์นะเทวดาเหาะลงมาเมืองมนุษย์นะรู้สึกว่าจะเป็นอยู่ในชั้นของที่เขาทำขวัญนาคอะทำขวัญนาคใบสี5ชั้นอยู่ในใบสี5ชั้นเห็นพระสุทนแต่ว่าในพระไตรปิฎกมีอยู่ถึง2จังหวัดนะครับที่กล่าวจังหวัดสุราษฎร์ประมาณเล่ม20ถึง23พระสูตรเล่ม20ถึง23ความจริงเล่มที่21กับ23นี่ออกอากาศไปแล้วพอรุ่นถ้า20ถึง23นี่นะก็เล่มที่21กับ23 2เล่มนี้ออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วนานมาละประมาณ20ปีมาละ อย่างน้อยๆ15 ปี 16ปีมาแล้วเกือบจะ20ปีแล้วเพราะว่าเมื่อเอานำมาออกเอาพระสูตรเด่นๆในเรื่องในเล่มที่21กับ23เนี่ยนะที่ออกไปแล้วมันมีเล่มที่12ที่โดดไปนะโดดไปเล่มที่12 21 23 3เล่มนี้มันมีสูตรเด็ดๆนะมันมีสูตรเด็ดๆอยู่ก็เอามาออกอากาศก่อนโดยเฉพาะอย่างสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรสติสูตรอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็น
พระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในเล่มที่12 21 23ผมเองก็ไม่แน่ใจเพราะว่าประมาณ6ปีมาแล้วที่ผมไม่ได้เข้าไปอ่านเลยหลังจากลาสิกขาลาเพศไปก็ไม่ได้ไปอ่านก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนึกดูอา21 23เนี่ยพอรุ่นเพราะว่าออกอากาศไปแล้วเดี๋ยวจะได้ไปตามดูจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ด้วยสุราษฎร์ก็มีนครศรีธรรมราชก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะงงเหมือนกันนะนี่งงเหมือนกันนานแล้วนึกไม่ออกมันนึกพอมันนึกพอนึกออกพอนึกออก นี่ก็พระไตรปิฎกจ๋าเหมือนกันนะนี่ผู้มีกิเลสนี่24 25จำได้ว่าเป็นพุทธวงศ์เกี่ยวกับพุทธิวงศ์นะ20เริ่มที่24 25ยังไม่ถึงแต่21 23ออกอากาศไปแล้วเริ่ม12ก็มีเรื่องเกี่ยวกับนี้เยอะพุทธวงศ์เหรอพุทธวงศ์โอ้24 25เรื่องเกี่ยวกับประวัติวงศ์ของพระพุทธเจ้ามีเมืองนครศรีธรรมราชมีเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจะต้องได้ไปสืบหาดู24 25 20ถึง23 2425เอาต่อกันเลยนี่ต่อกันเลย20ถึง25แล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปค้นหาแล้วนำมาพูดน่าจะสนุกดีนครศรีธรรมราชกับนครสุราษฎร์ธานีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระไตรปิฎกเอ้าพูดถึงราชกุมารถามช่างก่อนถามช่างก่อนว่าบอกราชกุมารบอกเนี่ยบอกสัญชีวะบุตรเนี่ยสัญชีกาบุตรเนี่ยบุตรของอาชีวกเนี่ยว่าที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยบอกเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยว่าเนี่ยเราจะต้องได้กำจัดช่างเนี่ยไม่ให้ไปทำที่อื่นบอกให้ราชกุมารบอกให้สัญชีกะนะสัญชีวกลูกของสัญชีวกที่เป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันสนิทกันสัญชีวกนี่ก็สลดใจมานึกสลดใจแล้วก็สงสารช่างจะต้องถูกทำลายจะต้องถูก ทำให้เป็นคนพิการหรือไม่ถูกฆ่ามันก็ไม่สบายใจเพื่อนเรานี่ยังไงวะนี่ก็ตัดสินใจเอาชีวิตเอาความเป็นอยู่หรือเอาความสบายของช่างไว้ก่อนด้วยความสงสารด้วยความสงสารว่าคนช่างดีมีฝีมือจะต้องมาตายจะต้องมาเป็นคนพิการจะต้องทรมานไปจนตายอย่างเงี้ยนะแม้เป็นเพื่อนกันราชกุมารนี่แม้เป็นเพื่อนกันก็ตามนะแต่ว่าทำไม่ถูกอย่างนี้เนี่ยทำผิดศีลผิดธรรมทำไม่ถูกนี่ไม่น่าจะเราน่าจะเฉยไม่ได้เหมือนกันนะเราจะเฉยไม่ได้เราจะปล่อยไปเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งเพื่อนของเราเนี่ยถ้าทำบาปทำกรรมอย่างนั้นก็จะเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไปในภายภาคหน้าสงสารทั้งเพื่อนเราด้วยสงสารทั้งราชกุมารด้วยแล้วสงสารโดยเฉพาะช่างที่จะต้องถูกตัดมือตัดเท้าหรือไม่ก็ควักตาสองข้างให้เป็นคนตาบอดเนี่ยนะตัดหูสองข้างให้เป็นคนหูแหว่งนี่นะ ก็เลยแอบไป
เนี่ยแอบไปบอกแอบไปบอกช่างไม่ให้ราชกุมารรู้แอบไปบอกมีวันหนึ่งก็หลบเข้าไปในปราสาทที่สร้างเสร็จนะก็ไปถามช่างงานเสร็จหมดแล้วยังเสร็จหมดแล้วครับเหมือนกันนะโอ้ปราสาทสวยมากเหมือนกันนะดูแล้วเหมือนก็ลอยอยู่บนแผ่นดินไม่ติดกับพื้นเลยเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนี่นะช่างเรารักท่านเราสงสารท่านโพธิราชกุมารเพื่อนของเรานี่แหละเราจะกำจัดท่านนะอันตรายจะมีแก่ท่านนะถึงชีวิตนะเพราะเขาไม่อยากให้ไปสร้างที่อื่นเขาจะให้มีหลังนี้หลังเดียวแต่เขาจะรับผิดชอบถ้าหากว่าเขาทำให้พิการเนี่ยเขาจะเลี้ยงดูเขาจะไม่ให้ไปไหนให้อยู่ให้กินให้เงินเดือนเลี้ยงลูกเลี้ยง อะไรหมดมันก็ดีอยู่แต่เราสงสารท่านอะไรเงี้ยนะและสงสารเพื่อนของเราที่จะทำบาปทำกรรมจะมีเวรมีกรรมติดตัวไปในภายภาคหน้าท่านทั้งสองนี้ก็จะมีเวรต่อกันอีกจะมีเวรต่อกันครั้งนี้ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของท่านนะท่านจงรู้ตัวไว้แล้วก็หาวิธีในการที่จะเอาตัวรอดนี่เอาตัวรอดรักษาตัวรักตัวเองเนี่ยก็เอาตัวรอดในหัวข้อธรรมวันนี้เอาตัวรอดไปเถอะรู้เอาตัวรอดเป็นยอดดีเหมือนกันหนึ่งหลวงวิจิตรวาทการว่าเหมือนกันนะหลวงวิจิตรไปปรากฏตอนนู้นด้วยโอ้ช่างก็บอกว่าขอบพระคุณมากที่ท่านทำดีท่านได้ช่วยเราท่านได้บอกเราขอกราบขอบคุณมากข้าพเจ้าจะรู้วิธีการในการที่จะเอาตัวรอดเองเหมือนกันนะโอ้ขอบใจขอบคุณมากนะ และต่อมาราชกุมารผู้ที่ราชกุมารนี่ก็เข้าไปถามช่างว่างานเสร็จหมดหรือยังช่างอะไรนะโอ้สวยงามมากเนี่ยประสาทสวยงามมากช่างก็บอกว่ายังครับยังไม่เสร็จรายละเอียดข้างในยังมีอีกข้างนอกเราดูสวยดูเรียบร้อยแต่ว่าข้างในรายละเอียดยังมีอีกเยอะขอมหาบพิตรเดี๋ยวขอสมมติเทพ พระองค์ได้หาไม้แห้งเลยนะหาไม้แห้งให้กับผมหน่อยหาไม้เยอะๆหน่อยไม้ยังไงเออนะไม้แห้งแล้วก็เป็นไม้ไม่มีแก่นนะเป็นไม้เบาๆเป็นไม้ไม่มีแก่นเช่นอย่างไม้งิ้วอย่างนี้หรือไม้อะไรที่มันไม่มีแก่นนะอย่าเอาต้นกล้วยมานะว่างั้นอย่าเอาต้นกล้วยมานะมันไม่มีแก่นก็จริงแต่มันทำอะไรไม่ได้ว่างั้นนะจะได้ประดับประดาข้างในให้วิจิตรพิสดารสวยงามแล้วก็ในช่วงเวลาที่กระผมทำงานละเอียดเนี่ยขอพระองค์อย่าได้เสด็จมานะและใครๆคนอื่นอย่าได้มารบกวนจิตใจว่างั้นมันจะเสียสมาธิเรามาแล้วก็คุยกันเดี๋ยวงานมันออกมาไม่ดีผลงานไม่ดีจะเสียชื่อว่างั้นนะเสียชื่อช่างหมดเลยขอไม้แห้งๆเบาๆขอไม้แห้งๆเบาๆพระราชาราชกุมารก็หลงกลอาตมาก็หลงคนก็ให้คนไปหาไม้เบามาหาไม้แห้งๆมาแล้วเวลาอาหารเนี่ยแม่นมแม่ครัวคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องนำมานะเอาให้ภรรยาผมคนเดียวเท่านั้นที่จะนำอาหารมาเด็กๆใครๆก็ห้ามมารบกวนคนอื่นๆจะมาชมปราสาทก็ดูข้างนอกอย่าเข้าไปข้างในเหมือนกันนะอย่าเข้าไปขึ้นไปอย่าขึ้นไปบนปราสาท
เด็ดขาดเลยนะข้าพระองค์จะทำงานละเอียดงานสวยงานสวยงามในปราสาทนี่มองเข้าไปก็เหมือนกับท้องฟ้าเหมือนกับปุยนุ่นมีเมฆมีหมอกมีอะไรที่มันจะประเทืองข้างในของปราสาทให้สวยงามเนี่ยสวยงามมองไปมองผ่านม่านออกไปนี่มันเหมือนกับเป็นวิวสวยงามอยู่บนอากาศนะมีดวงดาวมีอะไรต่างๆมองแล้วเหมือนกับเรามองออกไปท้องฟ้าในยามราตรีว่างั้นนะเดือนดาวทั้งหลายดาวจระเข้ดาวม้าดาวช้างดาวดาวีดาวไก่ลูกไก่อะไรต่างๆมันจะเห็นหมดนะสวยงามมากว่างั้นนะรายละเอียดนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาหน่อยนานหน่อยแน่วะนะต้องใช้เวลานานหน่อยโอเคโอเคตรงลงมราชกุมารก็หาไม้หาอะไรมาให้เสร็จแล้วก็ทำเป็นนกบินได้นะโอ้โหฝีมือแต่เป็นช่างฝีมือที่สุดยอดทำนกบินได้ทำอยู่คนเดียวอยู่ในปราสาทเวลาอาหารก็ภรรยาเอาคนเดียวเท่านั้นเอาอาหารมาให้พอเสร็จเรียบร้อยก็นัดกับภรรยาบอกว่าของอะไรที่มันมีอยู่ในบ้านในเรือนเนี่ยเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นสิ่งของอะไรต่างๆให้ขายให้หมดเหมือนกันนะแต่อย่าให้ใครรู้นะแอบเอาไปขายแล้วเก็บเอาเงินมาขายเอาให้เหลือเป็นเงินทองหยองอะไรจะเอาไว้ประดับบ้างก็ได้เหมือนกันนะแต่ไอ้ที่เป็นเสื้อผ้าหรือเป็นเครื่องประดับเครื่องอะไรต่างๆที่มันใหญ่โตหรูหราเนี่ยเครื่องวิทยุโทรทัศน์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆขายให้หมดเหมือนกันนะมันหนักออกไปยากลำบากเสร็จแล้วก็พาลูกมาด้วยขายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนำเวลานำอาหารมาเนี่ยพาลูกมาด้วยตัวเธอมาด้วยพาลูกมาด้วยมาถึงวันที่นัดหมายกันไว้ก็เขาเป็นนั่งในนกเลยบินออกหน้าต่างสุดยอดช่างนี่นะโอ้โหสุดยอดเลยบินออกหน้าต่างไปเข้าไปในป่าบินหายไปเลยพวกราชบุรุษที่ราชกุมารตั้งเวรยามไว้อยู่รอบๆปราสาทข้างล่างนะคือป้องกันไม่ให้หนีกลัวว่าช่างนี้จะหนีก็ระแวงอยู่เหมือนกันนะนึกสังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันว่าคนที่ราชกุมารนี่นะกลัวจะหนีก็ตั้งเวรยามเอาไว้ตั้งเวรยามไม่ให้ช่างหนีไปไม่ให้ช่างหนีที่พบนกบินออกไปสิทีเนี่ยพวกราชบุรุษทั้งหลายก็มองเห็นเนี่ยนกออกไปแล้วนั่นมีนกบินออกไปมาจากไหนนกตัวนี้มาจากพากันขึ้นไปดูบนปราสาทปรากฏว่าช่างกับภรรยากับลูกบินหายไปในอากาศในท้องฟ้าโน่นแล้วขณะที่ราชบุรุษทั้งหลายไปทูลโพธิราชกุมารนี่นะไปแจ้งบอกว่าไปแล้วช่างพร้อมกับภรรยาพร้อมกับลูกหายไปเลยไม่มีบนปราสาทก็ไม่มีแล้วขึ้นไปดูมาแล้วไม่มีไปกับทูลโพธิราชกุมารนกตัวนี้ก็บินไปลงในป่าหิมพานต์ช่างก็มีเงินมีทองเนี่ยไปก็สร้างเมืองเลยเนี่ยสร้างเมืองชื่อวาหนกัตถะหรืออะไรเนี่ยนะสร้างเมืองเลยเป็นเจ้าพญาเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าพญาอยู่ในป่านู่น
ห่างไกลจากเมืองนี้ไปปลอดภัยว่างั้นก็ไปสร้างเมืองขึ้นว่ากระถับไรไม้นะไม้เป็นพาหนะนะวาหนะกัตถะอะไรเนี่ยชาสร้างเมืองตัวเองก็เป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าพญา อยู่ในโน่นนี่อันนี้เป็นเบื้องพอก่อนที่จะมาฉลองเนี่ยครับเดี๋ยวจะหมดเวลานิมนต์ให้เพื่อนนะให้เพื่อนเนี่ยสัญชิกาบุตรเนี่ยนะไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าพระศาสดาสมัยนั้นสัญชิกาบุตรนี่ก็ไปอาราธนาพระพุทธเจ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าตามคำของโพธิราชกุมารไปกราบทูลแล้วก็ขอนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันพัตตาหารฉลองปราสาทฉลองปราสาทพระองค์มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยสุดดุษณียภาพเวลานั้นมานพสัญชิกาบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมารถึงที่ประทับและกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้กราบทูลพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นตามรับสั่งของพระองค์ว่าโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามที่พระองค์รับสั่งทุกๆประการแล้วพระโคดมผู้เจริญด้วยภิกษุสงฆ์รับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วว่านะกราบทูลโพธิราชกุมารนะพระเจ้าค่ะว่าไงนะสำนวนเก่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปในข้อที่23025นะหน้า393ครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปโพธิราชกุมารรับสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันประณีตไว้ในพระราชชนิเวศของพระองค์และรับสั่งให้ปูลาดโกกนุฏฐปราสาทด้วยผ้าขาวถึงบันไดชั้นล่างสุดรับสั่งเรียกมานพสัญชิกาบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาบุตรเพื่อนรักท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพัตตาการเวลาฉันพัตตาหารว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตตาหารสำเร็จแล้วมีอย่างนั้นด้วยครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคก็ทรงครองอันตรวาสกจีวรถือบาทเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของโพธิราชกุมารขณะนั้นโพธิราชกุมารทรงยืนคอยรับเสด็จพระผู้มีพระภาคอยู่ที่นอกซุ้มประตูได้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงเสด็จออกไปต้อนรับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จนำหน้าเข้าไปจนถึงโกกนุฏฐปราสาทโอ้ผู้มีกิเลสอันนี้เป็นท่านสุดท้ายจะเข้าเส้นชัยจะหมดเวลาพระผู้มีพระภาคทรงหยุดโพธิราชกุมารจึงกราบทูลว่าเรื่องมาครับเสด็จเดินนำหน้าไปพระผู้มีพระภาคหยุดกึกกักเลยหยุดกึกกักไม่เข้าไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุข
แก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะว่าไงนะกราบทูลพระพุทธเจ้าเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งนิ่งแล้วทีนี้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็ทรงนิ่งอยู่เหมือนเดิมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็ชำเลืองทรงชำเลืองดูท่านพระอนุนแลดูเป็นนัยยะเป็นการบอกให้พระอนนท์ทราบว่าไม่เหยียบไม่เข้าไปนะก็แค่แลดูพระอนนท์ก็รู้แล้วพระอนนท์พุทธอุปถัมภ์จากนั้นท่านพระอนนท์ได้ทูลตอบโพธิราชกุมารว่าพระราชกุมารจงเก็บผ้าขาวเสียเถิดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระตถาคตทรงเห็นแก่ประชุมชนผู้เกิดในภายหลังก็คือทรงมีพระเมตตาต่อพระองค์ของคนชุมชนที่เกิดมาภายหลังก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะรับทุกข์จิรภาโอยมจิรภาเนี่ยรายงานมาเมื่อกี้นี้แล้วอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังอนุเคราะห์คนที่เกิดมาในภายหลังอย่างมีพระองค์เป็นต้นนี่นะเก็บเพลิดพระองค์ไม่เหยียบรกเหมือนกันนะโพธิราชกุมารก็รับสั่งให้เก็บผ้าขาวแล้วรับสั่งให้ปูอาสนะที่โกกนุทปราสาทนั้นบนที่บนปราสาทตามลำดับพระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นไปโกกนุทปราสาทแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โพธิราชกุมารเนี่ยทรงอังคาดภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตจนอิ่มหนำด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จละพระหัตถ์จากบาทแล้วจึงเลือกประทับนั่งอาสนะที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลพระพุทธองค์คือประเพณีก็คือว่าพอฉันในบาทนะฉันในบาทเขาจะถวายเนี่ยอังคัดอาหารพระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุสงฆ์น่ะเขาก็จะตักใส่บาตรตักใส่บาตรตักใส่บาตรแม้ปัจจุบันนี้นะประเพณีของคนอินเดียศรีลังกานี่มาที่มาถวายพระทหารที่วัดนี่เขาจะประเคนเฉพาะจานข้าวเท่านั้นโอ้หมดเวลาโอ้หมดเวลาเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนไว้แค่นี้ก่อนนี่นะผู้มีกิเลสโอ้หมดเวลาพอดีเลยวันนี้ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นมันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อย
ไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร